สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะในภาษาไทยเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งกายอาเซียนกันค่ะมาดูนะคะเด็กๆภาพที่หนึ่งว้าวเด็กๆด,ดูคํานี้นะคะอ่านว่าสบายมีโสเสือมีสระเอยไม้มาลายมีโบใบไม,ไมอ้อ่านตามคุยายนะคะสะบายสบายก็คืออา่าตรงนี้นะคะสีแดงๆเห็นไหม ผ้าแทบหรือผ้าคาดอ,อกที่พาดเฉียงไปกับบ่าส่วนนี้นะคะนี่คือสบายเป็นการแต่งกายของประเทศไทยค่ะของคนไทยอา้าวนี่เป็นชุดการแต่งกายของคนพม่าหรือเมียนมานะคะสรงคือผ้าถุงมีลวดลายต่างๆนะคะสรงอีกภาพหนึ่งค่ะ ภาพนี้คือข้างบนนี้คือหมวกคนสวมหมวกนะคะหมวกก็คือเครื่องสวมศีรษะมีรูปต่างมีรูปต่างๆนะคะเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือกันแดดกันฝนนะคะมีลวดลายต่างๆนะคะมีหลายแบบเลยหมวกแบบนี้นะคะเป็นการแต่งกายของมาเลเซียนะคะของคนชนชาติมาเลเซียทีนี้อา้าวครูยามีประโยคไหมเด็กฝึกอ่านค่ะผมสวมหมวก ผมสวมหมวกคำที่หนึ่งนะคะต่อไปคำว่าสรงผมนุ่งสรงผมนุ่งสรงผมนี่แทนตัวเองนะคะเป็นหมายถึงผู้ชายอ้าวฉันใส่สบฉันใส่สบยนะคะสบายจะเป็นผู้หญิงใส่นะคะ เป็นการแต่งกายของชนชาติไทยค่ะต่อไปเรามาดูเกี่ยวกับดอกไม้ของอาเซียนนะคะอ้าวดอกแรกนี้คือดอกกล้วยไม้เด็กๆดูนะคะดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้นี้เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศอะไรคะเด็กๆอ้าวช่วยกันคิดค่ะดอกกล้วยไม้เป็นดอกประจำชาติของประเทศสิงคโปร์เห็นไหมคะอ่า มีคำว่าพี่ชอบดอกกล้วยไม้พี่ชอบดอกกล้วยไม,ยพยมย้พี่ก็คือคนที่อายุมากกว่าเราและก็ชอบดอกไม้คือดอกนี้คือดอกกล้วยไมย้เอาต่อไปน้องชอบดอกลำดวน ดอกลำดวนเป็นดอกไม้ของประเทศกัมพูชานะคะเด็กๆอาุยายกตัวอย่างประโยคให้เด็กดูนะคะน้องชอบดอกลำดวนสีเหลืองนะคะดอกลำดวนอ้าวนี่เป็นดอกไม้อีกดอกหนึ่งค่ะเป็นของประเทศบรูนานะคะคือดอกสั้นชาวาฉันชอบดอกสั้นชาวาฉันชอบดอกสั้นชาวานะคะเด็กๆดูนะคะ อาวันนี้เราพูดถึงเครื่องแต่งกายในอาเซียนแลโดอกไม้ของอาเซียนนะคะแล้วก็มาแต่งประโยคกันส่วนงานของเด็กๆนะคะหน้าที่35กับหน้าที่36ในหนังสือพัฒนาภาษาไทยเล่มนี้นะคะนำคำไปเติมในประโยคให้ถูกต้องคุยาฝากงานเด็กๆด,ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ